ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดก็มาดิครับเก่งการุณเย้ยศิระอยากฟ้องฟ้องเลยพฤติกรรมเป็นไงคนทั้งประเทศเห็นที่สถานีตำรวจภูธรเกาะเต่าอำเภอเกาะพงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐได้ยื่นคำร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับนายการุณโหสกุลส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานายศิระเปิดเผยว่าจากกรณีเมื่อวันที่13มีนาคม2563นายการุณโหสกุลได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยให้สัมภาษณ์ว่าผมคิดว่านายศิระเองต่างหากที่ควรต้องพิจารณาตัวเองแสดงสปิริตลาออกจากตำแหน่งเพราะที่ผ่านมาผมได้ยินเพื่อนส.ส.พูดกันว่าใครกันแน่ที่ทำให้สภาเสื่อมเสียไม่ว่าจะเป็นกรณีไปแสดงอำนาจบาดใหญ่ที่จังหวัดภูเก็ตการนำหน้ากากอนามัยที่ไม่ได้คุณภาพมาแจกแก่ประชาชนจนเชื่อว่าอาจเป็นเหตุให้ประชาชนเกิดอันตรายหรือแม้แต่การไปคอยป่วนการประชุมคณะกรรมาธิการปปช.และอื่นๆพฤติการทั้งหลายที่กล่าวมานั้นนายศิระได้แก้ไขแล้วหรือไม่อย่างไรดังนั้นนายศิระควรทบทวนตนเองว่ายังเหมาะสมกับตำแหน่งส.ส.อยู่หรือไม่คำสัมภาษณ์ของนายการุณโหสกุลดังกล่าวได้มีความลงในหนังสือรายละเอียดปรากฏตามภาพและข่าวหนังสือพิมพ์ภาพข่าวดังกล่าวมีการเผยแพร่ทั่วราชอาณาจักรรวมทั้งตำบลเกาะเต่าซึ่งการกระทำของนายการุณโหสกุลดังกล่าวเป็นการหมิ่นประมาทข้าพเจ้าต่อบุคคลที่3ซึ่งได้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ที่นายการุณให้สัมภาษณ์ทำให้คนเข้าใจว่าข้าพเจ้ามีพฤติกรรมทำให้สภาเสื่อมเสียและเป็นคนที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอันตรายซึ่งคำสัมภาษณ์ของนายการุณดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้าถูกดูหมิ่นเกลียดชังด้วยเหตุข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังที่ข้าพเจ้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสภ.เกาะเต่าขอให้ดำเนินการสืบสวนและสอบสวนนำตัวนายการุณโหสกุลผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดีเพื่อส่งฟ้องต่อพนักงานอัยการและส่งฟ้องต่อศาลเพื่อพิจารณาลงโทษนายการุณโหสกุลในความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326 328ประกอบมาตรา90และ91นายศิระกล่าวล่าสุดนายการุณโหสกุลโพสต์ข้อความแสดงความเห็นหลังถูกนายศิระเจนจาคะไปแจ้งความเอาผิดโดยระบุว่ากลัวมากเลยครับกลัวจนขี้เยี่ยวไม่ออกเลยครับผมเห็นข่าวคุณศิระแจ้งความผมฐานหมิ่นประมาทจากที่ผมให้สัมภาษณ์สื่อถึงคุณศิระผมอยากจะบอกว่าเชิญเลยครับผมพูดถึงคุณศิระด้วยความตรงไปตรงมาด้วยความบริสุทธิ์ใจตามพฤติกรรมที่เป็นข่าวที่ผ่านมาทั้งหมดของคุณศิระเองที่ปรากฏตามข่าวต่างๆซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมส่วนใหญ่ถ้าจะฟ้องก็ฟ้องผมคนเดียวนะครับอย่าไปไล่ฟ้องพี่น้องประชาชนที่เขาแสดงความคิดเห็นถึงพฤติกรรมของคุณด้วยเพราะคุณต้องไล่ฟ้องคนเกือบทั้งประเทศใช้เวลาทั้งชีวิตคุณก็ฟ้องไม่หมดhashtag แอบขำได้ยินข่าวแว่วๆว่าเคยไปขี้โม้ว่าเจอกันแล้วการุณหนี hashtag ก็มาดีครับถ้ากล้าทะลึ่งกับการุณก็เชิญขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ